วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์นี้ในวงการเกมประจำสัปดาห์ที่10สิงหาคม2020ช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเกมดัดแปลงไปเป็นซีรีส์บน Netflix เยอะเหมือนกันนะครับสงสัยได้รับกระแสนิยมดีมั้งแล้วในตอนท้ายของวิดีโอนี้ผมก็จะพูดสรุปสั้นๆเกี่ยวกับงาน Xbox Game Showcase ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันที่ข่าวแรกของสัปดาห์นี้มาเริ่มกันด้วยข่าวแปลกๆก่อนเลยครับอิสราเอลอยากใช้จอย Xbox ในการควบคุมรถถังคือเหมือนตอนนี้นะครับบริษัทอิสราเอล Aerospace Industryกำลังทดสอบระบบควบคุมยานพาหนะต่างๆจากระยะไกลซึ่งก็แทบจะไม่ต่างจากการเล่นวิดีโอเกมเลยเพราะบนหน้าจอก็มีฮาร์ดต่างๆอย่างเช่นกระสุนและชนิดของอาวุธที่สามารถใช้ได้สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจเข้าไปอีกคือการที่เขาเลือกที่จะใช้จอ Xbox 360ในการทดสอบควบคุมผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของ Washington Post ว่าคือมันก็ไม่เหมือนกับการเล่น Fortnite ซะทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่สามารถปรับสกิลจากการเล่นเกมมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงได้เร็วมากว่ากันตรงๆเลยผมยังคาดไม่ถึงเลยว่าจะสามารถทำได้เร็วขนาดนี้เหมือนเหตุผลที่เขาเลือกจอย Xbox เนี่ยก็เพราะว่าทหารส่วนใหญ่คุ้นเคยกับหน้าตาของจอยและตำแหน่งของปุ่มดีอยู่แล้วคืออุปกรณ์ที่จะใช้ควบคุมเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้คนใช้มีความคุ้นเคยก็พอเรื่องนี้จะว่ามันน่าสนใจมันก็ใช่นะครับแต่ผมว่ามันก็มีด้านมืดที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนควบคุมยานพาหนะเหล่านี้สามารถฆ่าคนได้อย่างง่ายดายโดยการใช้จอยและนั่งควบคุมอยู่หลังหน้าจอโดยที่แทบจะไม่ต่างจากวิดีโอเกมเลยมันเลยอาจจะทำให้สภาพจิตใจของคนควบคุมยานพาหนะเนี่ยเกิดความผิดเพี้ยนได้คือถ้าใครเคยเล่น Call of Duty 4มันจะมีภารกิจในตำนานอันนึงนะครับที่จะให้ผู้เล่นสวมบทเป็นกันเนอร์ของเครื่องบิน AC-130แล้วยิงศัตรูจากระยะปลอดภัยผ่านกล้องอินฟราเรดซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยผมว่ามันแทบจะไม่ต่างจากการบี้แมลงเลยสิ่งที่น่ากลัวคือถ้าท่านผู้ชมลองไปหาฟุตเทจจากสงครามจริงๆดูเนี่ยคือแม่งแทบจะไม่ต่างจากวิดีโอเกมเลยครับคือสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่สีขาวดำแต่อย่าลืมนะครับว่าข้างล่างนี่คือแม่งเละเทะเป็นเศษเนื้อไปหมดแล้วอะถ้าใครสนใจผมแนะนำให้ลองไปหาสารคดีที่สัมภาษณ์กันเนอร์ของเฮลิคอปเตอร์หรือ AC-130 ดูนะครับไปกันที่ข่าวที่2ของสัปดาห์นี้ Splinter Cell จะได้รับการดัดแปลงเป็นอนิเมะเพื่อฉายบน Netflix ช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเกมที่ได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์หรืออนิเมะบ่อยมากเลยนะครับแค่ในตอนของสัปดาห์นี้อย่างเดียวก็มีตั้ง3ข่าวแล้วแต่อันที่น่าจับตามองที่สุดก็น่าจะเป็น Splinter Cell นี่แหละครับหลังจากเกมนี้ไม่มีภาคใหม่เลยนับตั้งแต่ปี2013แต่ก็ยังพอมีการ crossover กับเกมอื่นอย่าง Ghost Recon แล้วก็ล่าสุดกับเกม Tom Clancy Elite Squad สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับซีรีส์นี้ Splinter Cell เป็นเกมแนว Stealth Action ที่ในระบบการแฝงตัวในความมืดเป็นหัวใจหลักคือถ้าให้พูดจากความรู้สึกผมเนี่ยผมว่า Splinter Cell แม่งเป็นหนึ่งในเกมแนว Stealth ที่สมจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยอะคือสมัยเด็กๆเนี่ยผมว่าเกมแม่งยากมากอะเพราะระบบมันละเอียดนะครับระดับที่ว่ามีมิเตอร์เสียงกับมิเตอร์ความสว่างครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์สายลับต่างๆให้ใช้มากมายซึ่งก็ทำให้เกมนี้มีแฟนๆจำนวนมากล่าสุดก็เหมือน Ubisoft เนี่ยก็ได้เซ็นสัญญากับ Netflix เพื่อทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นอนิเมะโดยมี Derek Kolstad ที่เคยฝากผลงานไว้กับหนังอย่าง John Wick เป็นผู้เขียนบทจากข้อมูลที่ปล่อยออกมาตอนนี้เมื่ออนิเมะเนี่ยนะครับจะมี16ตอนกับอีก2ซีซั่นแต่ก็ยังไม่มีการประกาศวันฉายออกมาไปกันที่ข่าวต่อไปที่ยังคงเกี่ยวกับ Netflix Beyond Good and Evil จะได้รับการดัดแปลงเป็นหนังเพื่อฉายบน Netflix เป็นอีกหนึ่งในซีรีส์ของ Ubisoft ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรนะครับผมคิดว่าน่าจะมีท่านผู้ชมไม่กี่คนที่รู้จักเกมนี้เพราะว่าเกมมันเปิดตัวตั้งแต่ปี2003สมัยเครื่อง PS2 กับเกมคิวนู่นน่ะเนื้อเรื่องของเกมนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตกว่า400ปีข้างหน้าโดยให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นเจตนักข่าวและช่างภาพของกลุ่มต่อต้านที่พยายามจะเปิดโปงแผนการของเอเลียนถึงเกมนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของยอดขายแต่ก็มีแฟนๆกลุ่มเล็กๆที่ชอบเกมนี้มากพอสมควรเลยซึ่ง Beyond Good and Evil ก็ได้รับการประกาศภาคใหม่ในงาน E3 ปี2017แต่ก็เงียบหายไปเลยหลังจากนั้นโดยที่แทบจะไม่มีข่าวออกมาเลยซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้
จากการที่ Ubisoft ประกาศว่าจะทำภาพยนตร์บน Netflix เนี่ยก็น่าจะเป็นการดูเสียงตอบรับจากแฟนๆด้วยนั่นแหละครับโดยหนังเรื่องนี้จะได้รับการกำกับโดย Rob Letterman หรือผู้กำกับ Detective Pikachu นั่นเองหนังจะมาในรูปแบบผสมระหว่าง Live Action กับ Animated Feature ถ่ายเทียมง่ายๆก็จะคล้ายๆกับ Detective Pikachu นั่นแหละครับซึ่งเหมือนตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันเรื่องวันฉายออกมานะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าทั้ง Beyond Good and Evil และ Splinter Cell ของ Ubisoft เนี่ยทำขึ้นเพื่อเช็คเรตติ้งจากแฟนๆก่อนนั่นแหละครับเพราะถ้ามีคนสนใจเยอะๆเราอาจจะได้เห็นเกมภาคใหม่ในอนาคตนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่อง Netflix แล้วผมก็ยังมีอัปเดตสั้นๆมาฝากท่านผู้ชมอีกอันนะครับเพราะว่าซีรีส์ The Witcher เหมือนจะได้รับการทำภาคใหม่โดยใช้ชื่อภาคว่า Blood Origin ซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่อง 1,200 ปีก่อนเนื้อเรื่องของแกรอลโดยซีรีส์นี้จะเป็นไลฟ์แอคชั่นจำนวน6ตอนแต่ก็ยังไม่มีการประกาศวันฉายออกมาเหมือนกันครับไปกันที่ข่าวต่อไป Microsoft ยืนยันโหมด Multiplayer ของเกม Halo Infinite จะเปิดให้เล่นฟรีเหมือนจะเป็นการตีตลาดครั้งสุดท้ายในเจนนี้ของ Microsoft เลยนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีเหมือนกันเลยจะขอบ่นก่อนสักหน่อยละกันถ้าใครได้ดูงาน Xbox Showcase ที่มีการเปิดตัวเกมใหม่หลายเกมบนเครื่อง Xbox เนี่ยก็น่าจะได้เห็นเกมเพลย์ของ Halo Infinite กันไปแล้วนะครับถ้าจะให้ว่ากันตามตรงเนี่ยผมไม่ค่อยประทับใจเลยคือเกมนี้มันเป็นจุดขายใหญ่ของ Xbox ซึ่งก็ได้รับการไฮป์มาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่เปิดตัวแล้วด้วยแต่พอเอาออกมาโชว์จริงเนี่ยเกมมันกลับดูธรรมดามากๆเลยแถมผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาทำยังไงให้กราฟิกเนี่ยมันดูรู้สึกเหมือนกับว่าล้าหลังกว่า Halo ภาค3ซะอีกซึ่งผมคิดว่าปัญหาหลักนะครับมันคือ Art Style ซึ่งก็อาจจะมีหลายคนบอกผมว่าอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินเกมสินี่ยังเป็นแค่เวอร์ชันทดสอบอยู่เลยซึ่งก็โอเคครับแฟร์ดีแต่คือทาง Microsoft เนี่ยมักจะออกมาประกาศบ่อยๆว่า Xbox One X เป็นคอนโซลที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้และ Xbox Series X จะทรงพลังกว่านั้นอีกหลายเท่าตัวแต่ไอสิ่งที่เอามาโชว์เนี่ยมันกลับไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่โฆษณาเลยสักนิดผมก็คิดว่าแฟนๆมีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจนะครับแต่ก็ยังดีตรงที่ว่าทั้ง343ค่ายที่พัฒนาเกม Halo ออกมายืนยันแล้วว่าจะปรับปรุงกราฟิกของเกมตามเสียงวิจารณ์ของแฟนๆซึ่งก็จัดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแถมถ้าใครเป็นขาประจำบน Twitter อาจจะได้เห็นมีมบรูทกันไปแล้วนะครับซึ่งมีมนี้ก็ได้รับความนิยมมากช่วงที่เกมเพิ่งเปิดตัวจะว่าไปถ้าใครอยากได้รับอัปเดตเกี่ยวกับช่องนี้มากขึ้นก็อย่าลืมกดติดตามผมบน Twitter ด้วยนะครับคือผมคิดว่าอาจจะทำรายการ Starfish Talk เกี่ยวกับเกมนี้สักหน่อยถ้ามีโอกาสกลับมาที่ข่าวเกี่ยวกับโหมด Multiplayer กันมั่งคือตอนแรกเนี่ยก็ยังเป็นแค่ข่าวลือแต่ทาง Microsoft ก็รีบออกมาไขข้อข้องใจรวดเร็วโดยออกมาประกาศบน Twitter ว่าโหมด Multiplayer ของเกม Halo Infinite จะเปิดให้ทุกคนเล่นฟรีและจะรองรับสูงถึง 120 FPS บนเครื่อง Xbox Series X คือภาคนี้ก็ลง PC ด้วยทั้งบน Steam และ Microsoft Store นะครับเพราะงั้นถ้ามีการรองรับระบบ Cosplay ด้วยเนี่ยจะเจ๋งมากเลยไปกันที่ข่าวต่อไป Sekiro เตรียมปล่อยอัปเดตฟรีตัวใหม่เดือนตุลาคมนี้ข่าวนี้ก็จัดว่าเกินคาดมากๆเลยเพราะหลังจากเงียบหายไปนานเป็นเวลาหลายเดือนอยู่ๆทางฟอร์มซอฟต์แวร์ก็ออกมาประกาศอัปเดตตัวใหม่ซะงั้นซึ่งอัปเดตฟรีตัวนี้จะประกอบไปด้วยเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใหม่ระบบแมสเซจที่ในเกมนี้เรียกว่า Remnant ซึ่งจะมีความคล้ายกับระบบในเกมก่อนหน้านี้อย่าง Dark Soul และ Bloodborne ที่จะมีการโชว์วาระสุดท้ายของผู้เล่นจากบัสเตนที่อยู่บนพื้นแต่ระบบ Remnant ในเกม Sekiro เนี่ยจะมีความแปลกใหม่มากกว่าตรงที่สามารถบันทึกวิธีการผ่านสถานที่ต่างๆเทคนิคเจ๋งๆหรือแม้แต่วิธีหาความลับที่ซ่อนอยู่ในฉากเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ไม่รู้วิธีว่าจะไปยังไงต่อด้วย Boss Rush Mode ซึ่งในอัปเดตนี้จะแบ่งออกเป็น2หมวดคือ Reflection of Strength ที่จะให้ผู้เล่นย้อนกลับไปสู้กับบอสตัวที่ต้องการซึ่งก็เหมาะมากนะครับสำหรับพวก Speed Runner ที่ต้องการฝึกการต่อสู้กับบอสส่วนอีกหมวดนึงคือ Gauntlet of Strength ที่จะให้ผู้เล่นต่อสู้กับบอสไปเรื่อยๆเมื่อชนะก็จะได้สู้กับบอสตัวต่อไปโดยถ้าตายต้องกลับไปเริ่มใหม่หมดตั้งแต่ต้นถ้าผู้เล่นสามารถผ่านโหมดนี้ได้ก็จะได้รับเครื่องแต่งกายใหม่ด้วยถึงมันอาจจะไม่ใช่ DLC เนื้อเรื่องแบบที่แฟนๆขอกันมานานแต่การที่ Sekiro มีการออกคอนเทนต์ใหม่ก็นับว่าน่าดีใจมากแล้วครับ
ไม่แน่ว่าคุณมิยาซากิเนี่ยอาจจะกำลังมีแผนทำอะไรอยู่เงียบๆก็ได้ว่าแต่เมื่อไหร่เขาจะโชว์เกมเพลย์ของ Elden Ring ครับเนี่ยรอกันมานานมากแล้วนะไปกันที่ข่าวต่อไปฮิเดโอะโคชิมะมีแผนจะสร้างเกมผีใหม่ร่วมกับจุนจิอิโตะขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ถ้าทำออกมาจริงเนี่ยแม่งจะเป็นการจับคู่ในฝันชัดๆเลยหลายคนที่ดูรายการนี้มานานก็น่าจะรู้จักคุณโคจิมะกันดีอยู่แล้วนะครับส่วนคุณจุนจิอิโตะเนี่ยเขาเป็นนักเขียนมังงะสยองขวัญชื่อดังที่มีอาร์ตสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์คือทั้งสองคนเนี่ยจะว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมากถ้าได้มาร่วมงานกันจริงๆเนี่ยก็จัดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยมันต้องมีความแหวกแนวและแปลกใหม่ไม่แพ้กับ Death Stranding หรือเกมอย่าง PT คือข่าวเรื่องนี้นะครับมันเริ่มมาจากเว็บไซต์ comicbook.com เรื่องที่คุณโคจิมะติดต่อไปหาคุณอิโตะว่าอยากให้เขามาร่วมงานด้วยในโปรเจกต์ถัดไปที่เขากำลังทำอยู่ซึ่งในอัปเดตล่าสุดคุณอิโตะก็ออกมาประกาศบน Twitter แนวว่าเหมือนเขาจะเข้าใจผิดไปเองโดยกล่าวว่าในการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วผมพูดเหมือนได้รับคำเชิญจากคุณโคจิมะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพูดคุยทั่วไปในงานปาร์ตี้โดยที่มีการกล่าวเป็นในๆว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากจะชวนคุณมาร่วมงานด้วยเพราะงั้นผมต้องขอโทษคุณโคจิมะและแฟนๆทุกคนที่ทำให้เกิดความหวังก็เจ้าตัวก็ออกมาประกาศแบบนี้นะครับถึงจะบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดเนี่ยแต่ผมว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะยังไงตอนเนี้ยคุณโคจิมะก็กำลังทำโปรเจกต์ใหม่อยู่ด้วยแต่ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าโปรเจกต์ใหม่จะมาแนวไหนเอาละครับเราก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับการสรุปไฮไลท์ของงาน Xbox Game Showcase ที่ขนเกมใหม่มาโชว์เยอะกว่าที่ผมคาดไว้มากแต่คนส่วนใหญ่ที่ดูเนี่ยก็คงเพราะอยากจะเห็น Halo Infinite นั่นแหละครับเนื่องจากในงานนี้มีทั้งเกมอินดี้และเกม AAA มาโชว์จำนวนมากผมเลยจะขอพูดถึงรายละเอียดเกมใหญ่ๆและเกมที่น่าสนใจอย่างเดียวก่อนละกันเกมที่น่าสนใจเกมแรกคือ Crossfire X จากค่าย Remedy Entertainment ที่เคยฝากผลงานไว้กับเกมอย่าง Alan Wake และ Control ซึ่งเกมนี้ก็เป็นซีรีส์มัลติเพลเยอร์ชูเตอร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของค่าย Smilegate ที่หลายๆคนน่าจะเคยเล่นสมัยเด็กนั่นแหละครับตัวอย่างนี้เป็นการโชว์โหมดเนื้อเรื่องที่มีการใช้พลังพิเศษอย่างการชะลอเวลาจากรายละเอียดที่ปล่อยออกมาเนี่ยเหมือนเกมนี้จะค่อยๆปล่อยออกมาแบบเอพิโซดโดยทางค่าย Remedy ตั้งใจไว้ว่าในวันเปิดตัวเนี่ยจะปล่อยอย่างน้อยๆ2 operation ซึ่งจะใช้เวลาในการเล่นประมาณ3ชั่วโมงสำหรับแต่ละ operation ตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศวันวางจำหน่ายออกมาแต่เกมประกาศว่าจะลงเครื่อง Xbox One เครื่องเดียวเกมต่อไปคือ Stalker 2ซึ่งก็เป็นอีกซีรีส์ที่หายไปนานเลยตั้งแต่ปี2007การกลับมาในครั้งนี้ก็มีการประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าจะเป็น2 Next Gen Console Debut ให้กับเครื่อง Xbox Series X ซึ่งก็ได้รับการจำกัดความว่าเป็นการผสมเกมแนว First Person Shooter เข้ากับบรรยากาศสยองขวัญและระบบเกมเพลย์ที่มีความสมจริงตามรูปแบบต้นฉบับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าซีรีส์นี้ไม่ค่อยเหมาะกับคนขวัญอ่อนเพราะมีศัตรูเป็นมนุษย์กายพันมากมายโดยเกม Stalker 2คาดว่าจะวางจำหน่ายปีหน้าสำหรับเครื่อง Xbox Series X และ PC ครับอีกเกมที่ประกาศเปิดตัวในงานนี้คือ State of Decay ภาค3ที่เอามาโชว์แค่ Cinematic Trailer อย่างเดียวตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับ Skinwalker แต่กวางซอมบี้เนี่ยแม่งก็น่ากลัวจริงๆนั่นแหละ Forza Motorsport เองก็ประกาศภาคใหม่ด้วยเหมือนกันถึงจะเป็นแค่การโชว์ Cinematic Trailer แต่ในตัวอย่างนี้เป็น In-Game Engine นะครับก็จัดว่าน่าประทับใจมากสำหรับคอนโซลยุคหน้าเพราะมันสวยระดับโฟโตเรลิสติกเลยเกมต่อไปที่ออกมาโชว์คือ The Medium ซึ่งก็เป็นการโชว์เกมเพลย์และระบบต่างๆให้เห็นมากขึ้นเกมจะเป็นแนวสยองขวัญมุมมองบุคคลที่3ซึ่งจะมีระบบการสลับไปมาระหว่าง2โลกนี้เป็นหัวใจหลักในการแก้ปริศนาต่างๆด้วยใครที่ชอบซีรีส์อย่าง Silent Hill เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับโดยเกม The Medium คาดว่าจะวางจำหน่ายปลายปีนี้สำหรับเครื่อง Xbox Series X และ PC ครับและเกมสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงจะในงานนี้คือการประกาศเปิดตัวของ Fable ภาคใหม่ซึ่งก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งของ Xbox ที่หายไปนานเช่นกันในงานนี้ก็ยังไม่มีการโชว์เกมเพลย์นะครับแต่อย่างน้อยๆตอนนี้
แฟนซีรีส์ Fable ก็น่าจะดีใจได้แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะได้เห็นเกมภาคใหม่บนเครื่อง Xbox Series X ในไม่ช้าแน่นอนและนั่นน่าจะเป็นเกมใหญ่ที่ผมอยากจะพูดถึงจากงาน Xbox Game Showcase นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าในงานนี้มีการขนเอาเกมมาโชว์เยอะเกินคาดมากๆถึงส่วนใหญ่จะเป็นเกมอินดี้เปิดตัวใหม่ก็ตามเพราะงั้นถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์เกมทั้งหมดไว้ให้ใน description นะครับและนั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนำมาเสนอในสัปดาห์นี้ช่วงนี้มันยอดวิวจะตกลงเรื่อยๆเลยฮะสงสัยคงมีเหตุผลมาจากหลายปัจจัยช่วงนี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตารางการทำงานของผมข่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้แน่นอนและท่านผู้ชมก็อาจจะได้เห็นรายการใหม่ๆช่วงหลังจากนี้ครับเอาละครับเราก็มาพูดถึงข่าวสั้นๆที่เกิดขึ้นในวงการเกมกันดีกว่าเหมือนตอนนี้ Xbox Community จะไม่พอใจอย่างมากที่ Spider-Man จะเป็นตัวละคร Exclusive ในเกม Marvel's Avenger ให้กับเครื่อง PS4 อย่างเดียวเริ่มออกมาประกาศบอยคอตกันแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่า Sony เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ตัวละคร Spider-Man ไปนานแล้วและไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทำการตลาดแบบนี้สิ่งที่ทำให้ชาว Xbox ไม่พอใจก็เพราะว่าเกมนี้มันเป็นมัลติแพลตฟอร์มแถมเกมยังขายในราคาเท่ากันด้วยแต่ถ้าเล่นบน Xbox กับได้คอนเทนต์น้อยกว่าและรู้สึกเหมือนกับว่าโดนสแกมนะครับโพสต์บอยคอตอันนี้ก็ได้รับการอัพโหลดมากกว่า 14,000 ครั้งเรามาพูดกันถึงข่าวสั้นๆจากคอมมูนิตี้ Metal Gear กันดีกว่าดูเหมือนว่าหลังจากเกม Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain วางจำหน่ายมาประมาณ5ปีในที่สุดผู้เล่นบนเครื่อง PS3 ก็สามารถปลดล็อกคาซีลับที่เคยมีผู้เล่นหลายๆคนบอกว่าแทบไม่มีทางเป็นไปได้ได้สำเร็จเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเงื่อนไขการปลดล็อกคาซีนนี้คือต้องทำการปลดชนวนหัวลบนิวเคลียร์ทั้งหมดสิ่งที่ผู้เล่นต้องทำคือบุกเข้าฐานผู้เล่นคนอื่นด้วยการทำ FOB แล้วขโมยเอาหัวลบนิวเคลียร์ออกมาเหตุผลที่มันเป็นไปได้ยากมากเนี่ยก็เพราะว่าผู้เล่นคนอื่นก็สามารถสร้างหัวลบนิวเคลียร์ได้อย่างอิสระแถมคนส่วนใหญ่ยังชอบสร้างด้วยเพราะมันได้ค่า PF grade เยอะนะครับมีใครสงสัยไหมครับว่าแล้วทำไมเวอร์ชัน PS3 ถึงเป็นเจ้าเดียวที่ทำสำเร็จเหตุผลก็เพราะว่าบน PS3 เนี่ยมีจำนวนผู้เล่นเกมนี้เหลือน้อยที่สุดเลยพอมีโอกาสจะทำได้นะครับส่วนเวอร์ชัน PS4 เนี่ยยังเหลือประมาณ 2,500 หัวลบและบน PC เหลือมากกว่า 19,000 อันเพราะงั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาว PS3 ด้วยนะครับคือจริงๆแล้วไอ้คาซีนเนี่ยมันก็เคยหลุดมาช่วงปี2018ด้วยเกิดจากความผิดพลาดมาก่อนซึ่งทางโคนามิเนี่ยก็ต้องรีบออกมาขอโทษกับความผิดพลาดนี้คือมึงไปขอโทษคุณโคจิมะที่ไล่เขาออกดีกว่าไหมสัตว์ไหนๆก็พูดถึงโคนามิแล้วผมขอต่อด้วยประกาศสั้นๆอีกอันแล้วกันคือเหมือนค่ายเนี้ยนะครับแม่งจะกวนประสาทแฟนๆอีกแล้วเดี๋ยวนะนี่หมายความว่ากลับมาแล้วครับรายการข่าวที่หลายๆคนรอคอยกับ Fuck Konami News รายการที่ผมขโมยชื่อมาจากช่องจิมสเตอร์ลิงแต่เหมือนแฟนๆจะชอบกันมากผมเลยไม่รู้จะเปลี่ยนไปอะไรดีว่าแต่วันนี้ Konami ทำอะไรผิดล่ะคือมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแต่เหมือนจะเป็นการกระทำที่กวนตีนหน่อยๆคืออยู่ๆทาง Official Account ของ Konami บน Twitter เนี่ยก็ออกมาทวีตข้อความว่าทุกครั้งที่ปิดตามันก็ยังน่ากลัว Silent Hill 2 Silentซึ่งถ้ากดปุ่มเพลย์เนี่ยก็จะได้ยินเสียงไซเรนคือปกติค่ายเกมอื่นเนี่ยเขาจะโพสอะไรแบบนี้ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมครับส่วนมากมันจะเป็นการบอกเป็นในว่าอาจจะมีเกมภาคใหม่ออกมาก็ไม่ต้องเดานะครับว่าแฟนๆเกม Silent Hill เนี่ยแม่งดีใจกันไปถึงไหนละแต่ต่อจากนั้นไม่นานทั้งโคนามิก็ต้องรีบออกมาประกาศแนวๆว่าโว้ใจเย็นๆก่อนแฟนๆทั้งหลายเราแค่โพสเพราะชอบเฉยๆไม่ได้อยากทำให้ตื่นเต้นอะไรมากคือมันเป็นวิธีการบอกว่ากูไม่ได้ทำเกมอยู่ที่เหี้ยมากๆอ่ะคือแฟนๆซีรีส์นี้ก็ไม่ได้เห็นเกมภาคใหม่มานานมากแล้วยกเว้นตู้ปาจิงโกนะแฟนๆส่วนใหญ่ก็เลยนึกว่าอาจจะเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างแต่มันกลับเป็นแค่ทวีตขำๆจากโคนามิเท่านั้นเองก็เลยไม่น่าแปลกใจที่จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับคำตอบนี้สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือ Fuck Konami